ขนาดเลยเพราะมันบ่เคยมีเนาะมาตั้งเหนือมีนะตะคนเป็นยังหว่าเหรอเป็นมาได้จะได้อีกอย่างวันนี้ลงรู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นตันมาเจ้าทีพระเจ้าอยู่หัวเป็นสมาลุกพื้นที่เนี้ยพื้นสายอำเภอจิ้งแสนแล้วก็น้องออกบ้านมาตั้งแต่8โมงมาเจ้าพามารอเฝ้าพระสดิษฐานรู้สึกยินดีและตื่นตันมากค่ะประสบนิกรเฝ้ารอรับเสด็จเนืองแน่นภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชาวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราววัดพระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสมเด็จพระคันธาระองค์ปฐมทรงกราบแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธเมตตามหาจักรพรรดิรัตนปุรีศรีเชียงแสนพระประธานประจำอุโบสถทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกราบบังคมทูลเบิกนายประเสริฐปราสาททองโอสถประธานจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถบุญชุ่มรัตนปุรีศรีธรรมราชาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตและทรงตัดสาแหลกลูกนิมิตอุโบสถและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกในโอกาสนี้พระครูบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วเฝ้าถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นเสด็จออกจากอุโบสถไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราววัดพระธาตุดอยเวียงแก้วแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครขณะที่มีราษฎรจำนวนมากมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงรายอาทิอำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองและเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์ต่างๆอาทิลัวไทลื้อคะชินจีนยุนนานกับทั้งศิษยานุศิษย์พระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็ก
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพันธุ์ไทยใหญ่ต่างมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีและเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนและโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมีสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ